ทีนี้ทางนิด้าโพเนี่ยคุณผู้ชมก็เลยไปทำผลสำรวจนะคะประเด็นเรื่องทักษิณคิดนายกอุ๊งอิ๊งทำว่าอันนี้ประชาชนน่ะรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะว่าดีไหมประชาชนคิดว่ายังไงจากผลสำรวจคุณผู้ชมเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบางนะคะและกลุ่มคนพิการในเดือนกันยายนนี้พบว่าร้อยละ 53.74 ระบุว่าเห็นด้วยค่ะส่วนแนวคิดของนายทักษิณเกี่ยวกับการเวนคืนรถไฟฟ้าบางสายจากภาคเอกชนเอามาให้รัฐบาลบริหารเพื่อให้ค่ารถไฟฟ้าถูกลงเนี่ยตัวอย่างร้อยละ 43.82 บอกว่าเห็นด้วยมากนะคะคือต้องการอยากให้มีการเวนคืนรถไฟฟ้ามาบางสายส่วนความเห็นของประชาชนต่อแนวคิดของนายทักษิณเกี่ยวกับการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยในรูปแบบการเช่าที่ดิน99ปีหลังจากนั้นจึงมีการโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของรัฐพบว่าร้อยละ 70.92 เลยคุณผู้ชมบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยนะคะส่วนความเห็นต่อแนวคิดของนายทักษิณเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการลงทุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์รวมถึงคาสิโนสวนสนุกแล้วก็โรงแรมพบว่าร้อยละ 44.81 บอกไม่เห็นด้วยเลยเหมือนกันก็คือไอ้เรื่องของการที่ให้เช่าให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีโอนกรรมสิทธิ์เป็นของรัฐกับการที่ทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วก็คาสิโนเนี่ยอันนี้ประชาชนไม่เห็นด้วยส่วนท้ายสุดความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อนำภาษีที่จัดเก็บได้มาพัฒนาด้านการศึกษาพบว่าร้อยละ 34.81 บอกว่าเห็นด้วยแต่รองลงมา 34.20 บอกว่าไม่เห็นด้วยคือเกือบเท่ากันนะคะโดยที่ร้อยละ 21.60 บอกว่าค่อนข้างเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักก็จะอยู่ไปที่ฝั่งของการค่อนข้างเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาธุรกิจผิดกฎหมายให้ถูกต้องแล้วก็นำภาษีที่จะเก็บได้มาพัฒนาการศึกษานะคะอันนี้ก็เป็นหลายๆหัวข้อย่อยนะคะในหัวข้อใหญ่ของการทำโพลทักษิณคิดนายกองอิงทำดีไหมมีถามว่าดีไหมเห็นนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ